ข่าวการคิดค้นสูตรยารักษาไวรัสโคโรนา2019โดยแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีแม้จะเป็นข่าวดีที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่สบายใจแต่ยังมีคำถามตามมาเหตุใดไม่ประกาศสูตรยานี้ใช้รักษากับทุกคนที่ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการใช้ยารักษาในไทยและต่างประเทศมีความเหมือนและแตกต่างกันหรือไม่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ที่จะมาตอบทุกคำถามไขทุกข้อข้องใจเริ่มจากคำถามที่ว่าเหตุใดไม่ประกาศสูตรยานี้ให้เป็นมาตรฐานรักษาไวรัสโคโรนาในอดีตเคยรักษายังไงแล้วเอายาเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ในการใช้เพราะฉะนั้นต้องบอกงี้นะครับว่าเดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่ายาไหนเป็นยาสูตรมาตรฐานมีแต่มีการทดลองแล้วก็เอาข้อสรุปเนี่ยมาเขียนเป็นรายงานการวิจัยเพราะอย่างโคโรนาไวรัสเนี่ย2019เนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลโคโรนาเขาก็พยายามมองว่าเออแล้วมันเคยมียาอะไรล่ะที่รักษาในกลุ่มนี้ได้บ้างมันมีกลุ่มยาตระกูลหนึ่งที่เขาทดลองใช้แล้วได้ผลก็คือแอนตี้เรโทไวรัลคือยาต้านไวรัสที่ใช้ในผู้ป่วยเอสขอทำความเข้าใจนิดนึงยาต้านไวรัสที่ใช้ในผู้ป่วยเอสคือริโทนาเวียกับโลพินาเวียเนี่ยมันเป็นยาไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะมันไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะลอยอยู่ในตัวลอยอยู่ในกระแสเลือดถ้ามันเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันก็จะแบ่งตัวนึกออกไหมครับแต่นี้ยาต้านไวรัสเอชเนี่ยมันไปยับยั้งการแบ่งตัวทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถแบ่งตัวได้มนุษย์ก็จะสร้างภูมิต้านทานไปฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านั้นยังไม่มียาตัวไหนไปฆ่าตัวไวรัสโดยตรงนะมันไปยับยั้งเฉยๆคุณหมอของราชวิถีเนี่ยเขาใช้หลักอันนี้นะครับเขารู้ว่าที่จีนใช้ยาที่ยับยั้งละยา2ตัวเมื่อกี้ที่บอกยาต้านไวรัสเคสที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเคสที่หนักอายุ70กว่าปีเนี่ยเขาถูกรีเฟอร์มาจากที่หัวหินได้ยาไปแล้ว2ตัวที่ว่าเนี่ยแต่อาการหนักวันแรกเนี่ยที่เขารายงานผมเนี่ยเขาบอกเผลอๆต้องใส่ทิ้วผมไปบอกผู้อำนวยการว่าตามทุกวันนะเราไม่อยากให้เกิดเคสตายนอกจีนรายแรกในประเทศไทยนึกออกไหมครับคุณหมอเขาดูปุ๊บเขารู้แล้วว่ายา2ตัวนั้นมันอาจจะหยุดไม่ได้ละเขาก็เลยลองไปหาทฤษฎีอื่นๆดูก็ไปค้นจากเปเปอร์เก่าๆการศึกษาวิจัยเก่าๆก็พบว่ายาโอเซลทามิเวียหรือทามิฟลูเนี่ยที่องค์การเภสัชผลิตเนี่ยนะครับหลักการเนี่ยมันออกฤทธิ์คนละเรื่องกับยา2ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยมันออกฤทธิ์คือไปยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปในเซลล์แล้วมันแบ่งตัวไม่ได้ด้วยเนี่ยภูมิต้านทานออกมาฆ่ามันพบคราวนี้ไวรัสมันก็จะน้อยลงคุณหมอเขาก็เลยทดลองใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนมาคิดแบบอื่นอีกนะครับอีกมากมายไก่กองเพราะเรื่องเหล่านี้เหมือนที่ผมบอกตัวโรคเป็นโรคใหม่เรายังบอกไม่ได้หรอกครับว่ายาสูตรไหนเป็นสูตรมาตรฐานผู้ป่วยที่รักษาหายทั้ง8รายใช้สูตรยานี้ทั้งหมดหรือไม่ส่วนใหญ่ต้องบอกได้เลยว่าเขาใช้ยาต้านไวรัสเอชหรือบางสูตรบางคนแรกๆที่อาการไม่มากเนี่ยนะครับรักษาตามอาการแล้วให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปฆ่าเชื้อไวรัสครับทำไมเคสนี้ถึงเปิดสูตรได้แต่เคสเนี้ย73ปีผู้หญิง73ปีชาวอู่ฮั่นเนี่ยเขาติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรงมีปอดอักเสบมีน้ำท่วมปอดนะครับมีไข้สูงนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกกำลังจะหายใจล้มเหลวละจะมีภาวะหายใจล้มเหลวละนะครับคุณหมอเขาก็เลยรอไม่ได้เพราะว่าเขายาได้ยาต้านไวรัสเอชสองตัวที่ว่าเนี่ยไป5วันละไม่ดีขึ้นเลยแย่ลงด้วยนะครับพอเราลองแบบนี้ปุ๊บแป๊บเดียวอะครับ12ชั่วโมงไข้ลด24ชั่วโมง อะไรนะภาพฟิล์มปอดเนี่ยดีขึ้น48ชั่วโมงตรวจไม่เจอเชื้อมันก็เป็นอะไรที่มันทำให้คุณหมอก็รู้สึกว่าดีมากนะครับจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณหมอเขาจะเอาเรื่องนี้ไปลงวารสารต่างประเทศนะครับผมก็เลยนำเรียนท่านรองนายกขออนุญาตท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมันเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมีทางนะที่จะทำให้คนที่ป่วยหนักๆเนี่ยกลับมาหายได้จากนี้สร้างความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่าคนป่วยรักษาหายได้แล้วที่ประเทศไทยต้องเรียนอย่างนี้ครับผมก็เรียนตั้งแต่วันแรกว่านี่เป็นกรณีศึกษานะยังไม่ได้เป็นยามาตรฐานเพียงแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกทางเลือกนึกออกไหมครับถ้าคนไข้มาอาการไม่หนักก็ให้ยาต้านเอชสองตัวไปนะครับแล้วก็รักษาประคับประคองนะครับคนไข้ก็น่าจะดีขึ้นได้แต่ถ้าคนไข้มาอาการหนักให้ยาสองตัวแล้วไม่ดีขึ้นเรามีอีกช้อยนึงละลอกสูตรยามาจากจีนหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับในฐานะของหมอเห็นคนไข้จะตายแล้วรู้ว่ายาไม่ได้ผลหมอเขาก็ต้องพยายามหาทางเลือกอื่นอันนี้ตรงไปตรงมา
ทางเลือกอื่นเราไม่ใช่ใช้แบบมั่วๆถูกไหมครับหมอก็ต้องมีว่ามันยังไม่มีมาตรฐานนะตัวนี้เหมือนที่ผมพยายามเรียนยับยั้งไปแล้วยับยั้งการแบ่งตัวแล้วเฮ้ยมันยังไม่ค่อยดีก็ต้องลดทอนไม่ให้มันเข้ามาในเซลล์เมื่อหมอก็คิดอย่างนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าเราค้นพบคนแรกเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับคนไข้คนนี้เราได้ผลผมก็เรียนย้ำอีกครั้งว่านี่คือกรณีศึกษาสุดท้ายนี้อธิบดีกรมการแพทย์ฝากให้ทุกคนสบายใจปฏิบัติตัวตามคำแนะนำกินร้อนช้อนกลางล้างมือจะช่วยได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกังวลว่ายาต้านไวรัส HIV จะหมดหรือขาดตลาดเพราะองค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตได้เองที่สำคัญไม่ควรซื้อยาต้านไวรัส HIV มารับประทานเองเนื่องจากจะทำให้ไวรัสดื้อยายากต่อการรักษาทางที่ดีควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์สกลจินดาวันสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน